เห็นปะมันหยุดได้ถ้ามันไม่แหวงกัดเจ้าของครับตอนนี้เป็นโอกาสทองของคุณแต่ท่านมุ่งว่าคุณทำอย่างเงี้ยแล้วมันแหวงกัดคุณแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกเลเวลหรืออีกล็อกนึงตอนนี้มันไม่กัดเจ้าของแต่มันจะขู่คนที่แปลกหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีโอกาสนะครับเราต้องรีบปามมันมีเหมือนกันที่เวลามันไม่พอใจอ่ะมันจะขู่เจ้าของแต่มันจะทำเสียงเหมือนหนิงรู้ทีหลังเหมือนขู่ไปแล้วแล้วมันเหมือนทำเสียงสองมาเสียงอ้อนถูกไหมว่าฉันผิดไปแล้วใช่ป่ะต่อให้ทำผิดไปแล้วครับเรานึกถึงเหมือนเด็กอ่ะเด็กถือปากกาขีดผนังไปแล้วก็คือมันมีรอยไม่ใช่แบบแปลว่าขีดเสร็จปุ๊บเหมือนลูกสาวผมเนี่ยฉีดเสร็จปุ๊บแดดซอรี่มันไม่ซอรี่แล้วลูกเอ้ยปากกามันอยู่ที่ผนังไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นคือต่อให้เขาขู่เราไปแล้วครับแสดงว่าเจตจำนงหรือวิธีคิดของเขาอ่ะเข้าใจว่ามันน่าจะได้ผลคำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนแต่ไอ้ที่อิงๆอ่ะบางทีเราจะมองรู้สึกว่าเฮ้ยมันสำนึกผิดแต่จริงๆเรารู้ไหมว่าบางทีมันอาจจะเหมือนลูกสาวผมอ่ะที่พูดว่า Sorry Dad พูดไปอย่างนั้นเพื่อให้เราใจอ่อนเขาหยุดไม่ได้เลยอ่ะครับเขาจะต้องเห่าผมตลอดเวลาแม่เจ้าของก็ต้องดึงถูกไหมดึงอย่างมีเหตุและผลน้องหมาจะหยุดเห็นไม่เห็นการมองผมปะแล้วทำไมไปกับเพื่อนไปกับอะไรเงี้ยทำไมมันยังเห่าไม่อะไรอยู่ครับแสดงว่า10ครั้งยังสามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้อะอย่างน้อยต้องมี 6-7 ครั้งอันนี้คือมันลองแบบเคยตัวนะลองดูว่าถ้ามันเห่าอย่างเงี้ยผมจะมีรีแอคชั่นยังไงคุณเจ้าของจะมีรีแอคชั่นยังไง2ขวบก็ยังทันแต่อย่างที่บอกคือพอมันไม่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่หมาเด็กๆอ่ะครับพอมันขวบ2ขวบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีล็อกความทรงจำของมันว่ามันทำได้ขวบกว่าเกือบ2อ่ะแล้วมันหยุดได้มันไม่มองผมอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเจ้าของยังมีทุนที่ดีอยู่ทำยังไงให้มินเลี่ยนมันรู้สึกเห็นหูรูปะตอนมันเห่าผมหูสามเหลี่ยมหูสามเหลี่ยมคือหูตั้งเห็นปะนี่เห็นหูรูปมั้ยหายใจแรงคือเครียดผมเรียกเครียดในทางอัมบวกไม่มีอันคอนแทคกับผมไม่มีมองตอนนี้ผมกำลังเริ่มใช้เสียงสูงขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าพอผมใช้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่หันกลับมามองผมด้วยซ้ำมองแบบภาพปกติแล้วกันเนาะทำไม่ถึง 50-60% บางจุดบางช่วงบางตอนเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเราทำแล้วมันไม่หยุดเราก็ไม่รู้จะทำไงต่อหรือเราอาจจะรู้สึกว่าทันลืมหรืออะไรก็ตามครับรวมๆแต่ว่าต่อให้หน้าบ้านไม่ทันนะครับอย่างน้อยเราต้องให้รู้สึกว่าถ้าคนในบ้านหรือคนกันเองอ่ะมันเห่าด้วยความเคยตัวแต่มันต้องหยุดให้ได้อย่างเงี้ยมีภาพจำอย่างเงี้ยว่าต้องหยุดใช่ต้องเอาให้จบอาจจะรู้สึกว่าให้จบแล้วแต่ถ้ามีเลี่ยนยังเห่าก็แสดงว่าไม่จบเนี่ยลองสรุปภาษาร่างกายมันจะไม่หลอกกันครับเห็นหูไหมหูลู่ไม่มองผมตอนแรกเห็นน่ะตอนที่ผมยังไม่อัดกล้องอ่ะโอ้โหขู่แม่งนะแบบหลุดมานะกูจะฝากรักเลยคราวนี้มาถามต่อว่าการบ้านที่ให้ไว้วินัยดีขนาดไหนครับเดี๋ยวจะเพิ่งตอบตรงๆเพราะว่าการตอบตรงเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับคุณเจ้าของอย่างนึงครับว่าให้แต้มตัวเองนะ100คะแนนได้สักกี่คะแนนนะครับคือความจริงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสุดกับมิลเลียนหรือยังหรือจริงๆแล้วเราก็ยังไม่สุดถ้ามุดสุดแล้ว 100% จริงๆแล้วมิลเลียนเป็นอย่างเงี้ยเราจะหาวิธีต่อไปแต่ถ้าไม่ 100% ก็บอกตรงๆแสดงว่ามิลเลียนยังมีความโชคดีคือมีช่องว่างให้เราเติมให้เต็มได้อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องเขิน60ประมาณเดี๋ยววอล์กนี่คือแทบจะทำแค่ 60% ถูกไหมช่วงแรกๆทำทุกวันแล้วช่วงหลังๆล่ะหลังดูมันก็แบบดูมันดีแล้วก็เลยไม่ทำเราก็จะโทษเจ้ามิลเลียนอย่างเดียวไม่ได้ว่ามันไม่รู้เรื่องเราใส่ไม่เต็มผมยังเชื่อนะว่าศักยภาพของมิลเลียนเนี่ยถ้าเจ้าของใส่เต็มทุกเม็ดนี่ขนาดไม่ค่อยได้ทำนะทำไม่ครบนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยซ้ำมิลเลียนหยุดมันไม่ใช่การดุนะมันเป็นการสอนให้น้องหมาคิดว่าเขามีสิทธิ์ทำอะไรได้ขนาดไหนแต่ผมยังบอกความโชคดีนะผมย้ำอีกทีเลยว่ามันไม่แหวงกัดเวลาคุณขัดใจมันผมถือว่าดีเพราะว่าหมาหลายๆตัวที่ดุขนาดนี้เจ้าของขัดใจมันแหวงกัดนะไม่เป็นไรไหนๆมาแล้วเอาให้จบเดี๋ยวเจ้าของค่อยไปแก้ไอ้เรื่องอันที่หนึ่งวินัยเข้มๆครับเพราะหมาทุกตัวมันไม่สามารถเก่งเองได้โดยปุ๊บปั๊บอะครับเราวาดได้เจ้าของอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่คำว่าไม่ทำอะไรคือไม่ได้บอกว่าคุณไม่ทำอะไรนะแต่หมามันจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นจะว่าอะไรฉันเลยมันไม่เชิงเรื่องใหม่หรอกไอ้ที่เราทำเข้มข้นตรงช่วงแรกอะมันก็ได้ผลอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่ได้ผลหรือไม่มีทุนเลยมันไม่หยุดหรอกเรานับถือคนเลสเปคคนง้อคนถ้าสมมติว่าเขาง้อคุณเจ้าของหรือคุณแม่หรือใครก็ได้ครับเวลาเขาเจอผมอะต่อให้เขามีอันนี้ใส่เกี้ยวกราดเขาต้องมองเราก่อนว่าเรากลัวไหมอันนี้คือเขาไม่สนใจเลยว่าเจ้าของอ่ะหวัดดีกันหรือดีกันนะครับแต่มันรู้สึกไปเองว่ามันคือผู้นำมันสามารถตัดสินใจได้ว่ามันจะมีสิทธิ์โกรธหรือไม่ชอบมันมีซิ่งลิงก์คือมันไม่มีลิงก์ที่ปฏิปต่อกับเจ้าของมันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องหากระบวนการอะไรก็ได้ที่แสดงตัวให้มันรู้สึกว่าเราอ่ะคือผู้นำมันเพราะฉะนั้นคือวิธีของผมอ่ะคือใช้วิธีการเดินๆ walk เพราะฉะนั้นคืออย่าบอกถ้าเราไม่มีการแสดงตัวไม่มีการคุยกับภาษาร่างกายกับเขาให้มันชัดเจนให้มันตกลงดีลกันว่าตอนเช้าตอนเย็นเป็นยังไงครับมันก็จะอย่างเงี้ยตื่นมาปุ๊บฉันวิ่งเล่นทักทายมันกินข้าวฉันใช้ชีวิตตามภาษาจริงละเจอใช่ฉันก็ห่อว้าวฉันจะเฝ้าบ้านจ่องจังจังจังตอนเย็นปุ๊บฉันกินข้าว
พราะฉะนั้นคือเวลาที่เขาไม่ได้โดนรับการฝึกหรือการลิงก์จากเราเลยครับมันกลายเป็นว่ามันเกเรแค่ไหนมันก็มีข้าวกินเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดตกผลึกและเข้าใจว่าเขาก็เจาะที่สุดในบ้านด้วยการฝึกนะด้วยการสอนนะมันจะทำหน้าที่น้อยเนี่ยสภาพคนเป็นอย่างนี้คืออยู่กับเราพอมันเข้าใจครับเจอใครมันต้องไม่ควรมีอาการซีซัวอาการขู่อาการระแวงอย่างเงี้ยผมถือว่าเจ้าของควบคุมได้นะตอนนี้นะในรอบนี้นะเพราะมันแค่มองแล้วดูหูรูครับเห็นไหมพอมีคนเดินผ่านลักษณะนี้บ่อยๆเข้าแล้วอยู่กับคุณเจ้าของเนี้ยมันจะเริ่มจดจำว่าอ๋อคนที่เดินลักษณะนี้ไม่อันตรายอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการสอนช่อง behave นะถ้าเรา manage มันไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันสามารถอยู่ร่วมกับเราโดยที่เราไม่ต้องชมเก่งมากหรือคอยห้ามไว้ก่อนว่าบิเลียนอย่านะนึกออกไหมเรานั่งกันเฉยเลยแล้วก็ปล่อยสถานการณ์มันไหลโฟไปน้องหมาไม่เห่าแสดงว่ามันเริ่มเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่หน้าที่ของมันที่มันจะต้องเห่าพี่สองคนนั้นนี่แหละคือภาพที่ต้องมีเพิ่งมันหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าตอนเด็กเราก็พยายามไปออกสังคมไปเจอนู่นเจอนี่ไปบ้างไม่ได้คือไม่ได้ไปทุกวันแต่ก็คือพาไปบ้างแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนี้ถ้าสแตนด์บายก่อนจำได้ไหมว่าถ้าสแตนด์บายเป็นยังไงผมจะดูภาษาร่างกายมันจะมีเลี่ยนแหละใช่หรอโอเคเบิร์ดพร้อมไหมมันก็นั่งรถดีเฟนซ์นะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้สอนโฟกัสมันก็ขาดนี่ขาดไปอีกจุดนึงนะเราเดินก่อนหมอจ้องแต่ผมเนี่ยโอเคเห็นปุ๊บเนี้ยคุณเบิร์ตคุยกับเขาเวลาคุยนะทักษะก็คือคุณเบิร์ตให้ยืนสมาร์ทไปข้างนอกถ้าเราอยากจะเริ่มคอนโทรลเขาทุกจังหวะของชีวิตเขาซ้ายมือไม่รับหน้าเท่านั้นขยับกับรูปหัวมัน2ทีได้ไหมเวลาเราไหลครับเราจะไหลจากการที่เขายอมรับเราแล้วอันนี้เรียกหันหน้าเขาคล้องคือ 100% กับชมดูหูลูกเก่งมากอย่างนี้ต้องฝึกทุกวันนะครับมันจะช่วยเขารู้สึกพัฒนาเก่งมากลุกปุ๊บบอกไม่นะเก่งมากมิเลียนปุ๊บสั่งเลยด้านข้าง3นะครับตาแล้วก็นับชมครับจับดูเก่งมากมิเลียนเพราะฉะนั้นคือเวลาที่น้องหมามีดิวตี้หรือหน้าที่ทำอย่างอื่นนะครับมันจะไม่เห่าเพราะมันจะต้องสนใจและง้อคุณเบิร์ดเห็นไหมเห็นสภาพมันไหมเดี๋ยวผมจะลองตบมือนะไม่ได้ดุให้มันกลัวแต่เราสอนให้มันไว้ใจเราเพราะสุนัขอ่ะถ้ามันไม่ลิงก์กับเจ้าของเลยครับมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะถ้ามันไม่รู้สึกว่าเจ้าของแข็งแรงกว่ามันอ่ะมันก็จะทำตัวแย่ๆเหมือนเดิมเพราะว่ามันรู้สึกมันต้องเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเห็นปะไม่มีอาการกังวลว่าเสียงมาจากไหนหรืออะไรยังไงนอนเฉยฟีลประมาณนี้ซึ่งจริงๆนะถ้าคุณเบิร์ดเดินหรือบล็อกมานะมันจะสวยกว่านี้ทำยังไงก็ได้ให้น้องหมามันเลิกดุและไว้ใจคนถ้ามันไว้ใจคนก็อย่างที่บอกไม่ว่าพี่เขาจะเดินผ่านหรืออะไรยังไงมันต้องไม่เห่าถ้ามันเห่าแสดงว่ามันไม่ไว้ใจเรานะจุดเริ่มต้นคือมันไม่ไว้ใจเราว่าเราคุมสถานการณ์ที่พี่เขาเดินผ่านได้แต่เราจะชอบเข้าใจและโยนภาระไปเองว่าหมาไม่มีสังคมซึ่งจริงๆไม่ใช่หมามันไม่ใช่ไม่มีสังคมเพราะคุณเบิร์ดเป็นคนบอกผมเองว่าคุณเบิร์ดแบบค่อนข้างจะพาไปรู้จักสังคมที่สุดแต่คราวนี้คำว่าหมาไม่มีสังคมอะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณเบิร์ดไม่ได้พาไปแต่มันไม่ไว้ใจเจ้าของว่าเจ้าของคุมสถานการณ์ใหม่ๆได้มันเลยทำตัวแย่ๆน้องหมาเนี่ยมันยังไม่โฟกัสกับเราหรือไม่ไว้ใจเราครับยิ่งเราพาไปเจออะไรใหม่ๆเข้าแล้วเรายิ่งควบคุมไม่ได้มันเหมือนเข้าป่านึกออกปะมันก็ยิ่งเข้าใจว่าทุกอย่างมันน่าอันตรายดุขึ้นดุขึ้นดุขึ้นนะอยากไม่พอใจนั่งรถดีเฟนซ์ขู่ลูกไม่ขู่แต่มองนะทีเนี้ยแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ฉันละหน้าสังการตรงนี้ณตอนนี้แต่คราวเนี้ยคุณเบิร์ตต้องทำเดียวเหมือนเดิมเห็นมันเริ่มดีแล้วไม่แปลว่ามันดีนะมันเข้าใจตรงเนี้ยเราต้องตอบย้ำมันทุกวันว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเช้าเย็นเวลาไหนมันควรจะทำดีกับเราอย่างนี้สงสัยแต่ไม่ทำหน้าที่เกินคือไม่ได้แบบสงสัยแล้วฉันก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเสียงนี้ฉันเห่าแอะไม่ฟิลประมาณนี้